โชคดีที่รถพยาบาลที่นี่10นาทีมาเลยเธอเร็วมาก10นาทีมาทันทีก็พยาบาลมา2คนเขาก็มาตรวจชีพจรมาจับนั่นจับนี่มาถามเราว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะเราก็บอกว่าเขาล้มหัวฟาดล้มหัวฟาดเขาก็ตรวจชีพจรจับดูนั่นจับดูนี่เขาบอกว่าอาการหนักเขาว่าเงี้ยอาการหนักต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลคนละเมืองต้องส่งไปโรงพยาบาลต่างเมืองโรงพยาบาลที่นี่รักษาไม่ได้เขาว่าเงี้ยมันพลิกไม่ได้เราพลิกจนจะตบแตกอยู่แล้วพลิกคนแข็งคนชักพลิกไม่ได้นะตัวมันจะแข็งเส้นมันจะยึดหมดเลยเธอพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลต่างเมืองเพราะว่าเขาอาการหนักแล้วอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงมา2คนยกไม่ไหวเขาหนัก100กว่าโลแล้วสูง180แล้วห้องเราอยู่ชั้น3เธออยู่ชั้น3แล้วทีนี้เอาลงไปไม่ได้เขาก็เลยโทรเรียกผู้ชายมาอีก2คนปลุกพยาบาลที่เป็นผู้ชายนะมาหิ้วปีกลงไปผู้หญิง3คนยกไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เลยนั่นแหละเรียกผู้ชายมา2คนมาหิ้วปีกลงไปไอ้เราก็เตรียมเก็บกระโปรงเก็บกระเป๋าเก็บทุกอย่างเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลกับรถพยาบาลเนี่ยนะเพื่อจะไปด้วยนะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยฉันไปด้วยได้ไหมฉันอยากไปดูเราก็เป็นห่วงเนาะแล้วเขาบอกว่าไปไม่ได้นั่นเป็นกฎของที่นี่เขาไม่ให้ไปแล้วเขาบอกว่าให้เอาเบอร์โทรมาเอาเบอร์โทรญาติมาแล้วเวลานั่นโรงพยาบาลเขาจะส่งข้อความมาบอกว่าอาการเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาบอกสรุปเราก็ไม่ได้ไปเราก็ยืนมองรถพาแฟนเราไปจนสุดสายตาเพราะว่าเราไปด้วยไม่ได้เราก็เป็นห่วงเขาเนาะเป็นห่วงอยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้แล้วอย่างนึงเราขับรถไม่เป็นไม่ใช่ว่าเราขับรถไม่เป็นนะเราขับเป็นเราขับรถที่ไทยเรามีใบขับขี่เราสามารถขับรถได้ที่ไทยแต่เมืองนอกมันขับคนละฝั่งแล้วพวงมาลัยคนละฝั่งด้วยประเทศไทยพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายขับรถชิดซ้ายไม่ใช่ประเทศไทยพวงมาลัยอยู่ฝั่งขวาขับรถชิดซ้ายแต่ประเทศเนี้ยขับรถชิดขวาขับรถชิดโอ้ยสับสนขับรถพวงมาลัยอยู่ฝั่งขวาขับรถชิดขวาพวงมาลัยฝั่งซ้ายขับรถชิดขวามันตรงกันข้ามกันนะแล้วเราก็ไม่ชำนาญทางเราจะไปขับไม่ได้เราไม่มีใบขับขี่ของต่างประเทศนั่นแหละเราก็เลยขับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ให้เราไปด้วยเขาไม่ให้เราไปด้วยเขาบอกว่าให้นั่งรออยู่บ้านเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะส่งข้อความมาบอกเขาว่าเงี้ยสรุปเราก็ไปด้วยไม่ได้เราก็นั่งรออยู่บ้านนั่งรอก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันเครียดเนาะนอนไม่หลับมันเครียดก็นั่งไลฟ์สดนั่งไลฟ์สดไม่ใช่ว่าชิลหรืออะไรหรอกมันเครียดมันนอนไม่หลับก็เลยนั่งไลฟ์สดนั่งไลฟ์สดเพื่อนก็มาถามข่าวคราวนะเราก็เล่าให้เขาฟังที่แรกเราก็ไม่ร้องไห้หรอกแต่พอนั่งไปนั่งมามันก็ร้องไห้ของมันเองเนาะที่แรกก็เข้มแข็งอยู่เข้มแข็งแต่พอคิดไปคิดมาเราเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอะเธอไม่รู้จักใครเลยไม่มีญาติพี่น้องติดต่อใครก็ไม่ได้แล้วก็พ่อเขาก็ไม่ได้ติดต่อมา20ปีแม่เขาก็ตายแล้วหรือแม่เขาก็ตายแล้วพี่สาวเขาก็เคยเจอหน้ากันแค่ครั้งเดียวไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วพี่สาวเขาแล้วเราก็ไม่รู้จักเบอร์พี่สาวเขาด้วย
เราก็เลยไปค้นหาเบอร์โทรในเบอร์โทรพี่สาวเขาในมือถือเขาอะนะเขาเขียนเป็นภาษาฟินแลนด์แล้วเราอ่านไม่ออกเธอแล้วเราก็ใช้ Google อีกแหละใช้ Google ว่าคำว่าพี่สาวน่ะมันเขียนยังไงเป็นภาษาฟินแลนด์เราก็เลยเอา Google ไปแปลคำว่าพี่สาวมันคือซิสโก้นะถ้าภาษาอังกฤษมันคือซิสเตอร์ซิสเตอร์แต่ถ้าภาษาฟินแลนด์มันคือซิสโก้ซิสโก้ก็คือพี่สาวพี่สาวน้องสาวเราก็เลยไปค้นเจอในมือถือเขาเราก็เลยลองโทรไปยังไม่ได้โทรลองส่งข้อความไปเอาเบอร์เรานะส่งไม่ใช่เอาเบอร์สามีส่งเอาเบอร์เราส่งไปเขาไม่ตอบเขาคงคิดว่าไม่รู้จักเบอร์นี้เขาเลยไม่ตอบเขาไม่ตอบเราก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบกับเธอไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนรายญาติขาดมิตรนะติดต่อใครก็ไม่ได้เราก็เลยเอามือถือแฟนนั่นแหละส่งข้อความไปรอบที่สองรอบนี้เขาก็ไม่ตอบจนกว่าเขาจะตอบก็ผ่านไปจนเย็นของอีกวันนึงอ่ะเขาตอบมาเราส่งข้อความไปบอกเขาว่าเนี่ยน้องชายเธออาการหนักเข้าห้อง ICU อะไรเงี้ยนะโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้เราก็บอกเขาว่าโรงพยาบาลส่งข้อความมาบอกว่าญาติเข้าไปเยี่ยมได้ตอนบ่ายกับตอน6โมงเย็นได้2รอบได้แค่นั้นเขาไม่ให้ญาติเข้าไปนอนด้วยนะโรงพยาบาลที่นี่ห้ามคนแปลกหน้าพลุกพล่านเข้าไปถ้าไม่ได้เป็นญาติกันเขาไม่ให้เข้าต้องโชว์หลักฐานด้วยว่าเป็นญาติกันจริงไหมเป็นใครอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เข้าไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าไม่เหมือนโรงพยาบาลที่ไทยนะโรงพยาบาลที่ไทยแบบคนแปลกหน้าเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็เห็นออกข่าวด้วยประเทศไทยไอคนป่วยหรือญาติไปนอนเฝ้าแล้วทีนี้ของหายโดนขโมยของเพราะว่าใครเข้าออกง่ายไงโรงพยาบาลที่ไทยแต่ที่นี่ไม่ได้นะคนไหนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาห้ามเข้าเด็ดขาดเลยแล้วถ้าคุณจะไปเยี่ยมคุณต้องโชว์บัตรประชาชนพาสปอร์ตว่าคุณเป็นใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยเขาถึงจะให้เข้าไม่เก่งไม่ได้ถ้าไม่เก่งไม่รอดนะเธอถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าเราแบบสติแตกนะบางคนอาจจะสติแตกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเราสติแตกเมื่อไหร่สามีเราคงไม่รอดนะสามีเราคงไม่รอดลิ้นจุกปากลิ้นจุกปากตายแล้ววันนั้นอะคืนนั้นอะเราไม่กรี๊ดเราไม่สั่นเราไม่ร้องไห้เราเข้มแข็งเราเข้มแข็งเราคิดว่าเราเป็นคนที่สติสัมปชัญญะนี่ค่อนข้างดีหมายถึงว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่กรี๊ดอะไรเงี้ยสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ยังไม่สติแตกนั่นแหละถ้าเราสติแตกนะคิดว่าแฟนเราไม่รอดคืนนั้นอะหนึ่งคุณไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักสรุปส่งข้อความไปหาพี่สาวเขาสองรอบเขาไม่ตอบเขามาตอบเอาอีกวันนึงเอาอีกวันนึงเราก็คิดท้อในใจแล้วสรุปไม่มีญาติไม่มีพี่น้องติดต่อใครไม่ได้เหมือนตัวคนเดียวนั่นแหละมันเลยทำให้เราร้องไห้ว่าติดต่อใครไม่ได้นี่แหละแล้วอีกอย่างนึงนะญาติพี่น้องเราฝั่งไทยก็ไม่เคยถามเราสักคำไม่เคยถามเราเลยว่าไม่ถามเลยอ่ะ